สวัสดีครับผมไปซื้อโดนครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาทดสอบเสียงกีตาร์ครับกีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์ Epiphone เป็นซิกเนเจอร์อ่านไม่ค่อยออกครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเขียนไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับแล้วก็เรียกง่ายๆต่อท้ายว่าบูโดกันนะครับจะเป็นสีนี้เลยนะฮะโดดเด่นเลยนะครับสีแดงส้มนะฮะแล้วก็เป็น3ปิกอัพนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงกันเลยนะครับอันนี้ผมขอไม่อธิบายแล้วก็ว่ามันเป็นแก๊กอะไรผสมกับอะไรนะครับเดี๋ยวอาจจะพูดผิดพลาดไปได้นะครับก็เอาเป็นว่าแก๊กบนแล้วกันนะฮะแก๊กบนแก๊กกลางแก๊กล่างนะฮะลองฟังเสียงกันดูนะครับเริ่มจากเสียงครีนก่อนลองแก๊กบนสุดนะครับลองดูคราวนี้ลองไล่เป็นแก๊กที่2ดูครับแก๊กกลางนะครับต่อมาเป็นแก๊กหลังสุดนะครับคราวนี้เรามาฟังซาวเสียงแตกกันบ้างนะครับเหมือนเดิมครับเริ่มจากแก๊กบนสุดก่อนนะครับต่อมาเป็นแก๊กกลางนะครับต่อมาเป็นแก๊กล่างสุดนะครับนี่นะครับก็คือเสียงคร่าวๆนะครับของ Epiphone นะครับบูโดกันนะครับ3ปิกอัพสีแดงส้มตัวนี้นะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ